ิมอ่ะควรกินโปรตีนเยอะๆนะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตลงมาแล้วไขมันอ่ะควรลดลงมาซึ่งจริงๆพิมอ่ะเป็นคนค่อนข้างติดคาร์บเลยอ่ะชอบกินแป้งอ่ะชอบกินขนมปังอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยชอบกินโปรตีนสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับพิมอีกแล้วนะคะวันนี้พิมก็จะมาลองลดน้ำหนักในวิธีที่พิมไม่เคยลองมาก่อนเลยนะคะก็คือการลดน้ำหนักตามผล DNA ตามที่พิมได้ไปศึกษามานะคะงานวิจัยเขาบอกว่าการลดน้ำหนักจาก DNA เนี่ยแล้วก็ใช้วิธีที่มันแบบเหมาะสมกับ DNA ของเราอ่ะมันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ายั่งยืนกว่าแล้วก็โยโย่น้อยกว่าด้วยการลดน้ำหนักตาม DNA อันเนี้ยก็คือเขาอ่ะจะวิเคราะห์ไปถึง DNA ของแต่ละคนเลยนะคะมันเฉพาะบุคคลมากๆเลยอะว่าร่างกายของเราอะคือมีปัญหาสุขภาพมีปัญหาผิวยังไงบ้างเราแบบควรกินอะไรแล้วเหมาะกับอะไรตอนเนี้ยมันมีวิธีกินแบบเยอะมากเลยใช่ป่ะวิธีการลดน้ำหนักแบบกินตามกรุ๊ปเลือดจริงๆกินตามกรุ๊ปเลือดอะมันก็เป็นอันเล็กๆย่อยๆในนี้เหมือนกันนะคะอันเนี้ยที่กำลังจะทำอะมันแบบเป็นภาพใหญ่อะนึกออกไหมทุกคนว่าเราแบบเหมาะกับการกินอาหารประเภทไหนเน้นไปที่โปรตีนไหมกินคีโตแล้วดีไหมกินอนุนอันนี้ร่างกายของเราเหมาะกับอะไรเขาจะวิเคราะห์ไปถึงพฤติกรรมการกินของเราเลยทุกคนว่าด้วยแบบเนเจอร์เลยอะคือเราเป็นคนที่กินแล้วอิ่มยากอิ่มง่ายนะคะหรือว่ามีนิสัยติดกินจุกกินจิกไหมคิดว่าคิมเนี่ยแหละน่าจะเป็นคนที่กินจุกจิกนะคะไม่แน่ใจว่ามาจากเนเจอร์หรือเปล่าคิดว่ามันดีนะมันเหมือนแบบเป็นไกด์ไลน์อะให้เรารู้เราควรจะหลีกเลี่ยงอะไรเป็นพิเศษมีภาวะเสี่ยงอะไรไหมควรจะโฟกัสจุดไหนหรือว่าคอนเซิร์นจุดไหนบ้างคืออันเนี้ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการกินการลดน้ำหนักอย่างเดียวแต่ว่ามันสามารถประเมินได้ถึงผิวของเราด้วยนะว่าเราอะแพ้อะไรหรือว่าไวต่อแดดต่อฝ้าต่อกระอะไรไหมไม่ได้วิเคราะห์แค่ปัญหาสุขภาพนะทุกคนแต่ว่ามันได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ความงามเลยนะคะในคลิปนี้นะคะพิมก็เลยจะมาลองตรวจ DNA ของพิมแล้วก็มาลองเลือกกินเลือกใช้วิธีที่แบบร่างกายพิมเหมาะสมกับสิ่งนั้นนะคะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเวิร์กไหมมันจะได้ผลน้ำหนักพิมสัดส่วนพิมมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปยังไงไหมนะคะเราก็จะมาสาธิตตั้งแต่เริ่มตรวจกันเลยนะจนถึงแบบผลออกแล้วก็ลองทำวิธีนั้นๆเลยแต่พิมไม่แน่ใจว่าถ้าคลิปมันยาวไปอาจจะแบบแบ่งเป็น2คลิปเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนละกันก่อนอื่นเลยนะคะอันนี้คือเดี๋ยวเรามาดูที่ตรวจของพิมกันก่อนดีกว่าพิมจะใช้เป็นยี่ห้อ DNA Canvas นะคะอันนี้คือพิมอะได้แต่ไปดูรีวิวแล้วก็ศึกษามาดูแต่คลิปคนอื่นนะแต่ว่าของจริงของพิมอะพิมยังไม่เคยเปิดดูข้างในเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์ไปพร้อมๆกันเลยละกันอันนี้เขาเพิ่งส่งมาถึงบ้านพิมเลยนะข้างในนะคะก็อ่ะมีกล่องนึงด้านในนะคะก็พิมแบบนี้ก็จะเป็นชุดตรวจนะคะแล้วก็มีเป็นคู่มือด้วยว่าตรวจยังไงแต่พิมไปดูคลิปรีวิวมาคร่าวๆแล้วแหละก็ไม่ยากทุกคนคือมันเข้าใจง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นถุงที่เขาให้มาเหมือนถ้าเราตรวจเสร็จก็คือส่งกลับไปที่แล็บนะคะนี่มาดูชุดตรวจของเราก่อนดีกว่าข้างในนะคะก็จะมีประมาณนี้มันน่าจะไว้ใส่น้ำลายนะคะอันนี้คู่มือเขาก็มีสเต็ปมาบอกค่อนข้างชัดอยู่นะว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพิมขอเอาอันนี้ออกก่อนเขาจะมีเนี่ยเห็นเครื่องหมายไหมเขาจะมีว่าต้องเอาน้ำลายมาถึงเส้นนี้นะคะไม่รวมฟองนะคะแล้วก็ก่อนที่จะcollect your sample อันเนี้ยก็คือต้องงดน้ำงดอาหารงดสูบบุหรี่งดการเคี้ยวหมากฝรั่งอย่างน้อย30นาทีนะคะพิมก็เว้นมานานแล้วแหละก็สามารถทำได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลองเก็บน้ำลายกันขอโทษถ้ามันดูน่าเกลียดไม่รวมฟองนะก็ถึงเส้นแล้วนะคะสเต็ปต่อไปนะคะคือเราจะต้องปิดฝาให้ได้ยินเสียงคลิกคือเหมือนตรงฝาตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นน้ำยาของเขาอยู่นะคะเป็นของเหลวอยู่ถ้าเราปิดลงมามันเหมือนมันจะเจาะแล้วก็ให้น้ำยาเนี้ยมันผสมกับน้ำลายเราเดี๋ยวเรามาลองอันนี้ให้ได้ยินเสียงมีน้ำยาจากตรงนี้นะคะมารวมกับน้ำลายเราแล้วเขาบอกว่าให้หมุนฝาเกลียวอันนี้ที่เป็นกลวยอันนี้คือทิ้งไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เขาจะมีฝามาให้แบบนี้ก็คือเปลี่ยนแล้วก็ปิดแทนนะคะนี้
ิดฝานี้แทนผสมในหลอดเนี่ยก็คือพลิกไปพลิกมาประมาณ5วินาทีนี่ก็คือเสร็จแล้วก็เดี๋ยวน่าจะแพ็กใส่ถุงอันนี้แล้วก็ติดต่อในไลน์แอดของเขาไปจากตอนสั่งซื้อถึงก็คุยกับพี่ในไลน์แอดอยู่แล้วนะคะก็น่าจะทักอันเดิมไปแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะส่งรถมารับผลของเรานะคะมันง่ายมากใช่ไหมคือมีไม่กี่สเต็ปเองนะคะผลน่ะเทียบเท่ากับการเจาะเลือดเลยแต่ว่าอันเนี้ยคือมันไม่เจ็บไงมันไม่ต้องเจาะพิมก็ว่ามันก็เป็นวิธีที่เวิร์กดีนะข้อดีของ DNA Canvas อันเนี้ยคือพิมมาก่อนที่จะมาทำอ่ะพิมไปดูรีวิวแล้วก็ไปอ่านมาเยอะมากนะว่าคนที่เขาทำก่อนๆพิมมาเขาเป็นยังไงนะคะจากที่อ่านมาศึกษามาพิมก็รู้สึกว่าอันนี้คือทำให้ทีมสบายใจปลอดภัยทีมเทคนิคที่เขาใช้อ่ะคือเป็นทีมเดียวกับที่ทำให้โรงพยาบาลเลยได้มาตรฐานอยู่แล้วแหละทางยุโรปแล้วก็อเมริกาเลยนะคะเป็นเทคโนโลยีที่มาจากอเมริกาเลยที่สำคัญนะคือหลังจากที่เราได้รับผลตรวจอันนี้ในแอปอ่ะเขาจะโชว์ผลตรวจใช่ปะนอกจากจะโชว์ผลตรวจของเราแล้วอ่ะเขาจะช่วยจับคู่ด้วยเดี๋ยวพิมทำให้ดูเนาะเดี๋ยวพอได้ผลตรวจมาเราไปดูไปพร้อมๆกันแต่ว่าเดี๋ยวจะเกินไว้ก่อนว่าเขาอ่ะจะช่วยจับคู่ด้วยว่าเนี่ยร่างกายของเราเป็นอย่างเงี้ยเราเหมาะกับการใช้สกินแคร์แบบไหนเราควรมีซัพพลีเมนต์อันไหนบ้างคือเขาจะคู่แบบเลือกมาให้เราเลยนะทุกคนว่าอาหารการกินของเราเรากินอะไรได้บ้างกินร้านอาหารไหนได้บ้างด้วยพิมก็รู้สึกว่ามันก็เจ๋งดีนะแล้วมันก็ดูง่ายอ่ะทุกคนน่าจะใช้เวลารอผลประมาณ14วันหลังจากที่แลบต่างประเทศเนี่ยเขาได้ตัวอย่างน้ำลายของเราไปนะคะดูผลได้จากทางในแอปพลิเคชันนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาดูด้วยกันละกันอ๋อลืมบอกไปว่าราคาอันนี้ใช่ไหม DNA Canvas นะคะยี่ห้อนี้เลยราคาเต็มของเขาอ่ะมันจะอยู่ที่ 7,900 บาทแต่ว่าแบรนด์เขาน่ารักมากทุกคนคือถ้าสมมติมาจากคลิปเนี่ยมาจากช่องพิมพ์ดาวพลูโตเดี๋ยวเขาให้ส่วนลดพิเศษเหลือ 5,900 บาทเท่านั้นนะคะยังไงเรื่องราคาเรื่องวิธีการสั่งซื้ออะไรเงี้ยเดี๋ยวพิมพ์ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะคะทุกคนไปคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวแปะเอาไว้ให้เนาะยังไงวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอผลตรวจออกมาแล้วค่อยมาเจอกันใหม่นะคะรออีก14วันค่ะทุกคนเอ๊ะข้างหลังมันทำอะไรเนาะข้างหลังทำอะไรนะดุกดิกดุกดิกจังเลยนะตอนนี้ผลก็ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะคือแอดมินอะเพิ่งแจ้งพิมมาทางไลน์ผลออกแล้ววันนี้พิมก็เลยจะมาดูผลไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะจะมารีวิวไปพร้อมๆกันเลยว่ารีวิวร่างกายตัวเองเนี่ยแหละว่าพิมแบบสุขภาพผิวอะไรอย่างนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเราใช้วิธีดูผลจากแอปที่ชื่อว่า DNA Canvas อันนี้พิมโหลดมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วเพราะว่าพิมอาจจะต้องเข้าไปแล้วก็รีจิสเตอร์เอาเลขจากกล่องแล้วก็ใส่เข้าไปนิดเดียวเองนะคะเพื่อให้แอปมันแบบเหมือนมันแทร็กเราว่าโอเคเรากำลังรอผลตรวจอยู่มันก็จะขึ้นนะคะว่าผลตรวจของพิมมันcompleted แล้วตอนนี้เราจะเข้าไปดูกันเลยอันแรกเลยที่มันโชว์ขึ้นมานะคะจะเป็นไฮไลท์ก็คือน่าจะเป็น overall เนาะรวมๆว่าร่างกายมันเป็นยังไงบ้างนะคะ meal type ที่พิมพ์ควรจะกินที่มันเหมาะกับร่างกายพิมพ์นะคะก็คืออันนี้เหมือนที่หมอบอกเลยนะพิมพ์เคยไปหาหมอนะคะหมอบอกว่าพิมพ์ควรกินโปรตีนเยอะๆนะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตลงมาแล้วไขมันควรลดลงมาเหลือแบบสัดส่วนนิดหน่อยนะซึ่งจริงๆพิมพ์เป็นคนค่อนข้างติดคาร์บเลยอะชอบกินแป้งอะชอบกินขนมปังอะแล้วก็ไม่ค่อยชอบกินโปรตีนก็เดี๋ยวเราจะต้องมาปรับตรงนี้นะคะต่อไปคืออ๋อเป็นแอลกอฮอล์จริงๆมันละเอียดกว่านี้อีกนะมันจะมีเขียนเลยว่าเราแบบเมายากเมาง่ายอะไรยังไงอะพิมพ์เคยไปดูรีวิวมาเดี๋ยวน่าจะอยู่ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันคาเฟอีนอากี่ mg ต่อวันนะคะแต่ว่าพิมพ์เป็นคนที่ไม่ค่อยกินชาไม่ค่อยกินกาแฟอยู่แล้วทุกคนวิตามินเลเวลนะคะเอาพิมพ์ต้องการวิตามิน A D กับ E เนี่ยทำไมพิมพ์ขาดวิตามินเยอะขนาดนี้บิวตี้เรื่องผิวแล้วนะเรื่องผิวพิมพ์มีความเสี่ยงสูงเป็นกระเฮ้ยถูกต้องเลยอะเพราะว่าพิมพ์เป็นกระง่ายมากผิวแตกลายอันนี้ก็ถูกพิมพ์แบบมีผิวแตกลายเต็มไปหมดเลยอะแพ้ง่ายถูกต้องพิมพ์แพ้ง่ายมากแล้วก็ผิวแห้งถูกต้องอีกแล้วเฮ้ยผมบางผมร่วงสีจาระอันนี้เสียใจอะแต่ว่าก็เป็นความจริงนะน่าจะเป็นแบบรายละเอียดการลดน้ำหนักของพิมพ์เพราะว่าพิมพ์อยากจะมาทำการลดน้ำหนักตาม DNA ของพิมพ์อันนี้นะคะพิมพ์ไม่มีภาวะเสี่ยงอ้วนเท่าไหร่เนาะแล้วก็
มีแนวโน้มไม่ทานผักด้วยเหรอแต่ว่าเนี้ยพิมเคยถามพี่เขามาว่ามันจะแบบเหมือนกับที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เดะๆไหมไม่นะคะมันก็มีปัจจัยอีกหลายๆอย่างแบบสภาพแวดล้อมด้วยการทำงานอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะทำให้เราอาจจะปรับไปจากนี้นิดหน่อยเนาะตอนนี้พิมชอบกินผักนะคะไม่ติดหวานหรอก็ไม่ค่อยติดหวานแต่ว่าชอบกินของหวานที่ไม่ค่อยหวานมากอิ่มง่ายพิมไม่ค่อยหิวโหดเท่าไหร่แต่พิมอยากกินจุกจิกมากกว่าเครียดแล้วกินไม่ค่อยพิมเครียดแล้วไม่ค่อยกินนะคะตามใจปากไม่หรออาจจะแบบคิดเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกลัวอ้วนนี่ไงกินจุบจิบกินทั้งวันนะคะแบบอยากกินทั้งวันอ๋อการเผาผลาญใช่ไหมปกตินะคะแล้วก็เฮ้ยพี่อาจจะเกิดน้ำหนักโยโย่ง่ายนะ food and nutrients นะอันนี้แปลกมากแปลกมากเพราะว่าพี่ว่าพี่เป็นคนเมาง่ายมากๆเลยนะเดี๋ยวอันนี้ต้องไปถามอีกทีนึงคุณจะไปหาข้อมูลกินนะว่าทำไมพี่คิดว่าพี่เป็นคนเมาง่ายมากอันนี้ก็แปลกนะเพราะว่าพี่อะกินนมวัวแล้วพี่ปวดท้องค่ะท้องเสียตลอดเลยแต่เขาบอกความเสี่ยงต่ำพิมอาจจะอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำนี่หรือเปล่าเศร้าจังแพ้กลูเตนแพ้ถั่วต่ำนะคะดักจับสารพิมไม่ค่อยดีเนี่ยวิตามินต่างๆคือพิมขาดเยอะมากนะเคยไปหาหมอมาด้วยแหละเขาบอกว่าจริงๆอ่ะพิมกินพวกผักผลไม้เยอะใช่ไหมแต่ว่าร่างกายพิมมันดูดซึมไม่ค่อยดีแหละมันก็เลยแบบขาดอันนี้ก็มีวิตามินแล้วก็มีแร่ธาตุนะคะว่าเราต้องการอะไรบ้างต้องเติมอะไรต้องเติมแคลเซียมต้องกินแมกนีเซียมให้เยอะกว่านี้จริงๆด้วยเนี่ยผักผลไม้อะพี่ว่าพิมกินเยอะมากนะทุกคนแต่ว่าพิมก็ยังขาดอยู่ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ไม่กินเครื่องในด้วยส่วนบิวตี้เมื่อกี้เขาเกินมานิดนึงแล้วใช่ไหมเป็นกระง่ายกระเต็มไปหมดเลยนะทุกคนถ้าแบบซูมดูดีๆจะเห็นนะคะว่าตรงแก้มันเนี่ยคือแบบจุดเยอะมากแผลเป็นนูนโอ้ยไม่เราไม่ค่อยเป็นคีรอยแหละอ๋อก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าอยากจะมารีวิวอีกอย่างหนึ่งที่ตอนแรกอ่ะพิมได้ยินมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แบบเจ๋งดีนะ My Match นะคะคือแอปเนี่ยเขาจะแมทช์ให้เราเลยเฮ้ยว่าเหมือนมีร้านอาหารอะไรบ้างสกินแคร์อะไรบ้างวิตามินอะไรบ้างที่เราอ่ะควรจะกินเสริมถ้าสมมุติ DNA ผลตรวจเรามันออกมาแบบนี้นะคะคิดว่ามันก็มันก็สะดวกดีนะคะมันง่ายมากทุกอย่างมันง่ายมากเลยอ่ะเห็นปะแบบแค่ตรวจส่งไปกลับมาดูในแอปมันง่ายจริงนะคะจริงๆอยากจะมาทำคลิปด้วยว่าเราลดน้ำหนักตามนี้แล้วพิมกินตามที่มันผลออกมาเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายพิมนะคะมันจะทำให้พิมรู้สึกว่าเฮ้ยเราลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นหรือเปล่าหรือว่าร่างกายสัดส่วนมันเป็นยังไงหรือเปล่าอยากจะทำมากแต่ว่าคิดว่าคลิปเนี้ยมันอาจจะยาวไปเดี๋ยวไงเราแยกเป็น EP 2ดีไหมเดี๋ยวทำเป็นอีก EP นึงละกันนะคะถ้าใครที่อยากติดตามนะฝากกดซับไว้หน่อยนะคะเวลาคลิปออกมาก็จะได้มาดูไปพร้อมๆกันเนาะก่อนไปนะคะกดไลค์กดแชร์พิมพ์ด้วยนะคะถ้าชอบยังไงคอมเมนต์บอกพิมพ์ได้น่าจะประมาณนี้นะคะการรีวิวการลดน้ำหนักตาม DNA ของพิมพ์มีคำถามอะไรถามได้ถ้ารู้จะตอบนะคะวันนี้ไปเลยบ๊ายบาย